หมอหลายคนเขาก็พูดเนี่ยการฉีดวัคซีนมันฉีดเพื่อไม่ให้เป็นอะไรมากมันไม่ใช่เพื่อไม่ให้มีการติดเชื้อยังไงมันก็มีโอกาสติดเชื้อแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะนี่มันไม่ใช่เชื้อฝีดาษนี่มันไม่ใช่ไข้ทรพิษนี่มันไม่ใช่ smallpox คุณติดคุณก็ไม่ตายถ้าคุณมีวัคซีนแต่ถ้าเกิดคุณฉีดวัคซีนแล้วแล้วคุณติดแล้วคุณเสียชีวิตได้เนี่ยมันก็แสดงว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าคุณอยู่ในกลุ่มซึ่งเสี่ยงอย่างมากอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องพูดกันนั่นเป็นกรณีซึ่งถือว่าเป็นข้อยกเว้นจากปกติคราวนี้เมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าตกลงไคเรียวิ่งอ่ะมันจะได้กลับมาเล่นเฉพาะในแมตช์ซึ่งเล่นในมอลรัสซึ่งไม่ได้บังคับฉีดแต่ว่ามันไม่ใช่มอลรัสนิวยอร์กที่บรุกลินอยู่แล้วที่มันได้กลับมาก็เพราะว่าเพื่อนร่วมทีมซึ่งฉีดวัคซีนเนี่ยก็ติดโคโรนาเรียบร้อยแล้วและน่าจะเป็นไปได้ว่าเป็นสายพันธุ์โอไมครอนแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรเลยแม้กระทั่ง1คนไม่มีใครเป็นอะไรเลยนะฮะในลีกกีฬาต่างๆของสหรัฐอ่ะที่มีแต่ละคนซึ่งติดโควิดเนี่ยนะคือกระจอกหมดเลยไม่มีใครเป็นอะไรเลยมันเป็นงี้จริงๆคุณจะให้ผมปั้นเรื่องขึ้นมาว่ามีนักกีฬาสุขภาพแข็งแรงดิ้นพังงาเพราะโอมิครอนอะไรเงี้ยผมสร้างเฟคนิวส์อย่างนั้นไม่เป็นน่ะถ้าคุณต้องการอย่างนั้นคุณก็ต้องดูสถานีสื่อกระแสหลักในโลกหลายๆสถานีในประเทศก็มีที่อยากให้คนดูกลัวโอมิครอนนะฮะแต่ถ้าคุณอยากกลัวโอมิครอนเนี่ยคุณนั่งดูรายการผมเนี่ยคุณจะไม่บรรลุเป้าหมายนั้นอันนั้นง่ายเกินไปคุณเปิดไปช่องไหนก็ได้ทำให้คนกลัวไมโครนต่อเนี่ยผมไม่ทำผมคิดว่ามันผิดจรรยาบรรณนะครับแล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวมันนะฮะติดก็ไม่ตายก็ได้ภูมิไปโชคดีได้ซ้ำไปเผลอโอเคTest and go country list to change นี่ไงก็ความประสาทแดกกับโอมิครอนนะครับคุณก็จะเห็นนโยบายในการรับมือซึ่งประสาทแดกมากขึ้นทุกวันนะครับโอ้เห็นนักเดินทางเข้ามาแล้วใครจะอยากบินมาเที่ยววุ่นวายทุกประเทศก็ระบาดกันหมดทั้งโลกสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยนะฮะไอ้มนุษย์เนี่ยตลกตรงไหนเลยไหมฮะสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยนะฮะมันระบาดในที่สุดเนี่ยอีกเวลาในไม่ช้าเนี่ยทั้งโลกแต่ทุกประเทศเนี่ยมีมาตรการโอ้โหระงับระมัดระวังตรวจก่อนเข้ามานะฉีดให้เรียบร้อยนะมันเหมือนอะไรเลยฮะมันเหมือนเยอรมันเนี่ยโอ้จะกักตัวกักนักท่องเที่ยวซึ่งบินมาจากอังกฤษโอ้ดูตัวเลขติดเชื้อในประเทศตนเองหรือยังตลกก็มันเหมือนช่วงหนึ่งไงที่อังกฤษเขาแบบกักตัวนักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางเข้าอังกฤษไงกักตัวไปสักพักเขาเลิกกักฮะรู้จะกักไปทำไมฮะก็ตัวเลขในอังกฤษเนี่ยมันก็สูงกว่าประเทศอื่นซึ่งไปกักเขาผมขอให้ผู้ซึ่งกำหนดนโยบายนะครับมีความสุขนะครับกับความหลงอยู่ในวัฏจักรแห่งความกลัวของตนเองนะฮะแล้วก็ไม่ต้องมาอ้างประชาชนว่าทำเพื่อประชาชนนะครับคุณทำเพราะว่าคุณประสาทกินของคุณเองนะฮะปรับนโยบายแล้วโอ้โหประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศไหนมีโอไมครอนโอ้โหต้องตรวจ RT-PCR กักตัวเพิ่มขึ้นโอ้โหไม่ต้องมาเที่ยวก็บอกเข้าไปเลยก็ได้ว่าไม่ต้องมาเที่ยวไทยแล้วดีไหมไม่ต้องมาใช่ไหมไม่ต้องมาเลยไม่เป็นไรฮะผมเตรียมใจละปี2565ทั้งโลกเนี่ยจะประสาทกินกับโอไมครอนทั้งโลกในที่นี้ไม่มีข้อยกเว้นนะครับแล้วถ้าคุณคิดว่ายกเว้นคุณเช็คข่าวดีๆก่อนนะครับคุณเช็คข่าวดีๆก่อนนะครับนี่มันไม่เกี่ยวกับฝีมือรัฐบาลไหนในการรับมือนี่มันเกี่ยวกับว่ามนุษย์ซึ่งปกครองรัฐบาลต่างๆทั่วโลกรวมทั้งในไทยเนี่ยประสาทกินกับโรคระบาดซึ่งไม่ได้น่ากลัวอะไรครับ